เอาละท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับโรแม็กซ์อีกเทื่อนึงเนาะมื้อนี้โรแม็กซ์จะมาเว้าถึงเรื่องเงาปริศนาเนาะเป็นเงาดําเงามืดที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านของโรแม็กซ์เองเนาะว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมามันอ้อมเลื่อนอ้อมเหมือนตู้เหือนพอดีกล้องวงจรปิดเฮาจับภาพเอาไว้ได้แล้วก็ก่อนจะมีเงาตัวนี้เฮาจะมาอยู่บ้านเฮาจะเฮาเนาะเฮาแล้วก็ดังเฮาแล้วดังฮ้อนเฮาแล้วฮ้อนเราสงสัยก็เลยเป็นเฮาเมี่ยงที่เอาเลยเปิดกล้องวงจรปิดเบิ่งแล้วเห็นเงาแบบนี้เนาะท่านเฮาพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนํากันเนาะเงาตัวที่1เนาะเงาตัวที่1นี่จะเห็นได้ว่ามันจากอยู่แคมป์ทางแล้วมันจะเลื่อนอ้อมบ้านเห็นส่วนเหมือนได้นึงเฮาจะเบิ่งคืนแบบซาๆอีกตึมเทื่อนึงเนาะเงาตัวที่1ตัวนี้จะเลื่อนลงเนาะจะเลื่อนลงเห็นเป็นเงาว่านี้โอ้โหมันเงาเมี่ยงเลยเนาะแล้วแต่ว่ามากะเฮาฮ้อนฮ้อนทั้งฮ้อนทั้งเฮาแล้วเวลาที่เกิดขึ้นก็เป็นเวลา 10:00 นนี่เนาะเอาอยากจะไปเบิ่งตัวที่2แต่ว่าเห็นชัดเจนก่อนเก่าเนาะเห็นชัดเจนก่อนเก่าตัวที่2เงาตัวที่2นี่จะเฮาเห็นชัดเจนเลยเนาะนี่ถึงมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเป็นเงาสีดำค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเดินขึ้นไป5บ้านโรแม็กซ์เนาะ5บ้านโรแม็กซ์เลื่อนขึ้นไปมันจะเป็นแบบว่าลักษณะคือควันดำกับบ่แม่นเนาะเงาเลื่อนขึ้นไป5บ้านนั่นแล้วก็ไปถึงเป๋ลังคาเนาะพอดีมีรถก็ผ่านมาก็เจ้าน่าจะเห็นหรือว่าบ่เห็นก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าหลังจากมันขึ้นไปถึงลังคาแล้วเราก็ค่อยให้ขึ้นไปถึงเลยเนาะมาเบิ่งซาซาขึ้นมาหนึ่งว่ามันเป็นเงาแบบได้แท้นี่นี่เบิ่งท่านผู้ชมเบิ่งให้ดีเนาะจะเป็นค่อยมันเลื่อนจากหน้าบ้านล่างทางข้างบ้านนี่มากครับพากันเฮาได้เฮาว่าเนาะทางเฮาแล้วก็ทางฮ้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเนาะที่เฮาได้มาจากกล้องวงจรปิดเนาะที่ข้างบ้านเนาะเพราะว่าเฮามาเบิ่งแล้วเฮาตกใจคือกันเนาะคนเน่าจะดอกว่าเป็นยังมันจะมีเงาแบบลักษณะนี้นะฉะนั้นจึงให้การผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะว่าอันนี้มันเป็นเงาเมี่ยงเนาะจะไปนะใช้นะวิจารณญาณเบิ่งว่าเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงเฮาจะให้เบิ่งตื้อบัดนึงเนาะเบิ่งแบบซาๆเนาะนี่มันจะเป็นเงาดำๆค่อยปิวขึ้นคล้ายๆกับถ้าว่าเฮาคิดไปคล้ายๆกับเป็นวิญญาณเนาะที่ว่าเป็นเงาเกิดขึ้นตอนเบิ่งนี้เลยแล้วเนาะได้รอบแจ้งสว่างเลยจะเป็นเงาขึ้นมือท่าแปลลังคาเฮือนการหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆให้ไปทางถึงเฮือนถึงเฮือนเลยเนาะก่อนหน้านั้นมันก็เงาตัวนี้ก็ซับมันบินข้ามมันบินอ้อมเฮือนล่างทางข้างที่มีกล้องวงจรปิดนี่ก่อนแล้วมันจะค่อยเป็นเงาขึ้นไปทางถึงแบบนี้นี่เนาะสถานมินิโรแม็กซ์ก็มีคลิปก็พอเพียงแต่ซ้ำนี้เนาะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็คลิปนี้ไปเฮาได้เฮาถ่ายออกจากเอากล้องเฮานี่ถ่ายออกจากกระดาษจอวงจรปิดเนาะบ่ได้ตัดต่อบ่ได้เฮ็ดหยังทั้งหมดเลยเนาะเพราะมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงเลยเนาะฉะนั้นจึงมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งทุกคนว่ามันแม่นมีหยังแท้ก็ใช้พิจารณาเอาเนาะขอบใจสนับสนุนโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีจำหน่ายแล้วตามร้านค้ายาและมินิมาร์ททั่วประเทศนมผึ้งออสลาเจนติโก้บ่อยากให้เสื่อแต่อยากให้ลองของเขาดีจริงๆเจนติโก้ออสลากลูโคซามินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียปวดคอปวดคอมึนและอักเสบคอน้ำมันคอแห้งคอเสื่อมออสลากลูโคซามิน